ือระบบสาธารณสุขจริงๆเลยเนี่ยมันแบ่งเป็น3เซกเมนต์คือในโรงพยาบาลในรถพยาบาลเราเรียกว่า pre hospital กับ public ก็คือตั้งอยู่ตามสถานการณ์ตามเทศบาลตามโรงเรียนตามโรงแรมงานสัก3ปีโดยประมาณเนี่ยเกิดวิกฤตปี40ทางบริษัทเดิมเนี่ยก็มีนโยบายเลย์ออฟพนักงานนะฮะตอนนั้นเราใช้คำว่าสลัดไขมันแต่เราก็มองเห็นว่าเรามีโอกาสเราก็เลยลาออกมาตั้งบริษัทผมกับภรรยาแล้วก็ชวนเพื่อนก็มาเป็นหุ้นส่วนกันนะครับก็ก่อตั้งบริษัทตอนนั้นก็เริ่มต้นอายุประมาณ26พอช่วงวิกฤตปี40นั้นเนี่ยมุมมองหรือค่านิยมของคนก็เริ่มเปลี่ยนไปอะไรที่มันมีใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนเพราะตอนนั้นปี41 42เนี่ยคือประเทศไทยยากจนตอนนั้นใช่ไหมเป็นนี่ไอ้เบสมุมมองแพทย์ก็เปลี่ยนไปว่าราคาก็ไม่ต้องแพงมากนักหรือว่าเวลาจะซื้อของเนี่ยก็เปรียบเทียบ price and performance ratio ก็คิดว่ามันน่าจะมีโอกาสอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นพัฒนาการที่สำคัญเนี่ยมันเริ่มจากว่าตอนนั้นเราคนน้อยมีหุ้นส่วนกัน 3-4 คนก็ทำงานกันเองยังไม่มีลูกจ้างเราก็คิดว่าเราน่าจะหาสินค้าเฉพาะทางเพราะว่าถ้าเกิดเราขายสินค้าแมสเนี่ยที่ผู้ซื้อมากลายผู้ขายมากลายเนี่ยเราคงไม่ไหวถ้าเราไปเอาเฉพาะทางพวกรังสีพวกเครื่องเอ็กซเรย์ซีทีเนี่ยแพทย์ไม่ค่อยจะถือหรอกบริษัทใหม่งั้นเราก็คิดว่าสินค้าต้องใหม่ตัดสินใจว่าเราจะมุ่งไปที่วงการนอนกลนและหยุดหายใจขณะหลับเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สมัยก่อนเนี่ยคนคิดว่านอนกลนเนี่ยเป็นเรื่องปกติหลับลึกน่าอิจฉาหลับง่ายดีกว่าหลับยากแม้กระทั่งแพทย์ด้วยกันแพทย์ก็ยังขำว่าเอ้ยไม่มีอะไรจะทำแล้วไงไปเอานี่มาขายแล้วใครจะซื้อแต่ณวันนี้สังคมไทยก้าวผ่านไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไปวงการรังสีวงการโรคหัวใจเนี่ยแพทย์เนี่ยก็โหเขามีเครื่องมือดังๆเยอะแล้วนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเราน่าจะไปวงการเฉพาะทางที่แพทย์ก็ใหม่เราก็ใหม่ต่างคนต่างรับกันได้พอมาสเต็ปที่2เนี่ยเราน่าจะขยายงานสินค้าที่จะขยายได้ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นสินค้าที่ดังและยึดมั่นในหลักการนี้อยู่เราก็ไปติดต่อเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าเนี่ยยี่ห้อดีมากอันดับหนึ่งเลยเราก็สังเกตว่าบริษัทรายหนึ่งเนี่ยมันมีของดีอยู่แต่ว่ามันทำได้ไม่ดีเราก็อีเมลไปคุยกับต่างประเทศเขาก็บินมาคุยงั้นคุณทำตลาดP Hospital กับ Public คือระบบสาธารณสุขจริงๆเลยเนี่ยมันแบ่งเป็น3เซกเมนต์คือในโรงพยาบาลในรถพยาบาลเราเรียกว่า Pre Hospital กับ Public ก็คือตั้งอยู่ตามสถานการณ์ตามเทศบาลตามโรงเรียนตามโรงแรมสมัยก่อนเนี่ยคนหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์แล้วเราจะขายได้เหรอเราก็ใช้เวลาในการบุกเบิกในการปลุกปั้นในการชวนเชื่อแล้วกันย้อนไปสัก5ปีก่อนเนี่ย7ปีก่อนเนี่ยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้เครื่องเนี้ยเราเรียกเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจรถไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นเครื่องมือปฐมพยาบาลมีใช้ทั่วไปปัจจุบันนี้คลินิกเอ่ยโรงแรมเอ่ยสนามฟุตบอลเอ่ยปัจจุบันฟีฟ่าเนี่ยนะทุกกีฬาแมตช์ระดับชาติต้องมี AED นะปัจจุบันเนี่ยเรามีสินค้าอยู่ทั้งหมดเนี่ย30กว่าแบรนด์นะครับแยกเป็น6กลุ่มหลักๆแต่จริงๆแล้วแบรนด์หลักๆเนี่ยที่ขายเยอะๆเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ 4-5 แบรนด์เท่านั้นแหละแบรนด์ที่ขายดีสุดเนี่ยนะครับคือแบรนด์ Mylee เป็นสินค้าหลักของบริษัทยอดขายเราประมาณถ้าเกือบ 40% เนี่ยมาจากยี่ห้อนี้อันนี้ยี่ห้อนี้มันมีสินค้าหลายอย่างนะแต่หนักๆแล้วเนี่ยมันไปทางเวชภัณฑ์วิกฤตนะหรือพวก ER ICU หายใจช่วยหายใจยี่ห้อที่2ที่ขายเยอะเลยก็คือยี่ห้อ Resmed เนี่ยไอ้เครื่อง CPAP ของออสเตรเลียยี่ห้อที่3คือยี่ห้อ Hillrom นะ Hillrom ของอเมริกากับพวกเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ้านที่ออกกำลังกายหรือเครื่องตรวจหูตาตาคอจมูกต่างๆเนี่ยอันนี้ยี่ห้อฮิลลอมของอเมริกาโควิดเนี่ยมันสร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบให้กับบริษัทนะเชิงบวกแน่นอนอ่ะแล้วเป็นคือแพทย์เนี่ยมันก็ขายดีขึ้นเชิงลบหลักๆเลยเนี่ยคือเคยได้เครดิตอยู่ล้านเหรียญหรือ 1.2 ล้านเหรียญพอมีโควิดทุกคนไม่มีเครดิตของมัดจำก่อน 50% สมัยก่อนเคยซื้อของเนี่ย1เดือนเดือนครึ่ง2เดือนได้แน่เดี๋ยวนี้3เดือน4เดือน5เดือนถ้าอยากจะได้ของเร็วอยากจะไปโดนปรับก็ต้องสั่งของล่วงหน้ากลายเป็นว่ามีปัจจัยลบ2เรื่องแล้ว1เงิน2สั่งล่วงหน้าต้องโฟร์แคสต์ให้ดี